กระทรวงคมนาคมของเวียดนามระบุว่าในปีที่แล้วเวียดนามมียานพาหนะทุกประเภทรวมทั้งสิ้น45ล้านคันโดยกว่า43ล้านคันหรือคิดเป็น 95% เป็นยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ครับจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่ชาวเวียดนามใช้สัญจรเป็นหลักมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอย่างในนครโฮจิมินห์ที่เดียวก็มีรถจักรยานยนต์มากถึง7ล้านคันซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเกือบ1ต่อ1เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรในเมืองที่มีประมาณ7ล้าน9แสนคนดังนั้นท่านผู้ชมก็ไม่ต้องแปลกใจครับถ้าในชั่วโมงเร่งด่วนการจราจรในนครโฮจิมินห์จะสาหัสสากรรจ์ไม่แท้ในกรุงเทพมหานครครับด้วยเหตุนี้นักท่องเที่ยวหลายคนที่อยากจะเดินทางไปยังสถานที่สำคัญต่างๆในนครโฮจิมินห์ให้ได้ความรู้สึกแบบคนในท้องถิ่นจึงอยากจะใช้รถมอเตอร์ไซค์มากกว่ารถบัสหรือรถแท็กซี่และนี่จึงเป็นที่มาของการเปิดบริษัททัวร์ด้วยรถมอเตอร์ไซค์ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันและเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาครับแพ็กเกจทัวร์มอเตอร์ไซค์ในนครโฮจิมินห์แบ่งออกเป็น5ประเภทหลักด้วยกันครับได้แก่ทัวร์เที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและสถาปัตยกรรมสไตล์ฝรั่งเศสของเมืองทัวร์ตระเวนชิมอาหารท้องถิ่นทัวร์แหล่งช้อปปิ้งทัวร์ที่นำหลายแบบมาผสมกันและแบบสุดท้ายก็คือทัวร์แบบอิสระที่เราสามารถออกแบบและตกลงกับบริษัททัวร์ได้ด้วยตัวเองครับซึ่งราคาโดยเฉลี่ยก็เริ่มตั้งแต่35ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200 บาทไปจนถึง120ดอลลาร์หรือประมาณ 4,000 บาทขึ้นอยู่กับว่าเราเลือกบริษัทที่มีชื่อเสียงขนาดไหนแพ็กเกจทัวร์รวมค่าใช้จ่ายอะไรให้บ้างระดับของร้านอาหารที่เรารับประทานรวมทั้งความยาวของทัวร์ว่าเป็นแบบครึ่งวันเต็มวันหรือหลายวันครับปัจจุบันมีบริษัททัวร์ที่ให้บริการนำเที่ยวด้วยรถมอเตอร์ไซค์อยู่มากมายจึงเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราจะเห็นการแข่งขันกันบางแห่งนั้นชูจุดเด่นด้วยการใช้ไกด์ที่เป็นผู้หญิงล้วนหรือไม่ก็เป็นชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเวียดนามได้สักพักเพื่อรับรองว่าจะไม่มีอุปสรรคด้านภาษาบางแห่งมีทัวร์ในเวลากลางคืนบางแห่งมีทัวร์ชิมอาหารระดับหรูหราบางแห่งให้เราลองทำอาหารด้วยตัวเองและบางแห่งก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อเวสป้าเท่านั้นครับรถเวสป้าถูกนำเข้ามาในเวียดนามเป็นครั้งแรกในสมัยที่ยังตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครับและแม้ว่าเวียดนามจะขับไล่ฝรั่งเศสออกไปและประกาศเอกราชได้สำเร็จในปี1945รถเวสป้าก็ยังคงอยู่และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของคนที่นี่โดยเฉพาะหลังสิ้นสุดสงครามระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกาในปี1975ที่รัฐบาลเวียดนามประกาศปิดประเทศเวสป้าก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของผู้มีอันจะกินส่วนรถเวสป้าที่เราพบเห็นกันในปัจจุบันก็มีทั้งรุ่นลายครามจากสมัยสงครามและรุ่นใหม่ที่กลับเข้ามาอีกครั้งหลังเวียดนามเปิดประเทศในยุคทศวรรษที่1990ครับเมื่อทำความรู้จักกับเวสป้าในเวียดนามแล้วคราวนี้ก็ได้เวลากลับมาที่ทริปสั้นๆของผมกันต่อครับไกด์ของผมวันนี้ชื่อว่าคุณลุงนินเราตกลงกันว่าจะไม่ไปในที่ที่คนส่วนใหญ่ไปกันเพราะผมเองเคยไปมาหมดแล้วครับคุณลุงนินก็เลยบอกว่าจะพาผมขี่เวสป้าไปกินลมชมวิวนอกเมืองแทนครับเมื่อมาที่โฮจิมินห์ซิตี้แล้วนะครับเวลาเราจะไปที่ไหนเวลาไปเที่ยวเนี่ยถ้านั่งรถแท็กซี่ขึ้นรถทัวร์ก็คงจะไม่ได้อารมณ์เท่ากับการนั่งรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าที่นี่เนี่ยถือว่ามอเตอร์ไซค์ครองเป็นเจ้าถนนเลยนะครับและวันนี้เนี่ยเขามีการทัวร์โดยนั่งรถเวสป้ารถมอเตอร์ไซค์กันด้วยส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยตามผมไปเลยครับ Let's goส่วนตอนนี้ผมก็กำลังลอดอุโมงค์ถูเทียมอุโมงค์แห่งแรกของเมืองซึ่งเจาะเชื่อมแผ่นดินข้ามแม่น้ำไส้ง่อนความยาวกว่า 1.5 กิโลเมตรและเปิดใช้งานเมื่อ4ปีที่แล้วครับในที่สุดเราก็มาถึงจุดหมายแรกครับคุณลุงนินบอกว่านี่คือจุดชมวิวริมแม่น้ำไส้ง่อนจากเขตที่2ซึ่งนครโฮจิมินห์แบ่งออกเป็นทั้งหมด24เขตและเมื่อมองเข้าไปยังเขตที่1ก็จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างระหว่างฝั่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยตึกระฟ้าขณะที่อีกฝั่งหนึ่งยังมีแต่อาคารหลังเตี้ยๆครับ
the Sick Caribbean คุณลุงยังบอกด้วยนะครับว่าหลังจากเวลา 6:30 นเป็นต้นไปเนี่ยช่วงเย็นๆเวลาดวงที่ตกเนี่ยคู่รักหนุ่มสาวชาวโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยก็จะมานั่งจู๋จี๋มานั่งพลอดรักกันตรงนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่โรแมนติกที่สุดที่หนึ่งที่โฮจิมินห์ซิตี้เลยนะครับแต่ในอนาคตเขตที่2ของเมืองก็จะกลายสภาพเป็นเหมือนเขตที่1แล้วครับเพราะรัฐบาลต้องการขยายเมืองออกมาส่วนประชาชนที่อาศัยในบริเวณนี้อยู่แล้วรัฐบาลก็ให้ย้ายไปอยู่อาศัยในเขตที่ไกลออกไปครับหลังจากออกจากตัวเมืองในเขตที่1มาที่เขตที่2ได้สักพักพวกเราก็มานั่งรับประทานบันแซวหรือขนมเบื้องยวนเป็นมื้อกลางวันครับต่อจากนั้นคุณลุงนินก็พาผมไปขึ้นสะพานฟูเมยสะพานความยาว2กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างเขต2และเขต7เข้าด้วยกันเพื่อชมทัศนียภาพของแม่น้ำไส้ง่อนจากมุมสูงครับและตอนนี้นะครับคุณลุงนินก็พาผมเนี่ยมาแวะอยู่ที่สะพานที่ชื่อว่าฟูเมยนะครับนี่ครับถ้ามองไปจะเห็นเป็นแม่น้ำไส้ง่อนนะครับสะพานฟูเมยเนี่ยเพิ่งสร้างได้ประมาณ7ปีเท่านั้นเองครับเพราะว่าเป็นสะพานที่หนึ่งในสะพานนะฮะที่รัฐบาลเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเพื่อลดปัญหาการจราจรนะครับให้รถบรรทุกที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยครับสามารถขนส่งสินค้าต่างๆไปมาได้คือเมื่อก่อนเนี่ยฮะรถบรรทุกเนี่ยจะต้องเข้าไปในเมืองแล้วก็เข้าไปติดขัดกับการจราจรด้วยทั้งที่ไม่จําเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เลยมีการสร้างสะพานขึ้นมาหลายที่แล้วก็รวมถึงคูเหมยเนี่ยด้วยนะครับเพื่อที่จะให้การจราจรดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็มองไปเนี่ยก็จะเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ําไส้ง่อนด้วยนะครับซึ่งถามว่าชื่อฟูเหมยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยครับคุณลุงนินบอกว่าเป็นชื่อของท่าเรือครับที่อยู่ทางฝั่งนู้นนะครับมองไปทางฝั่งนู้นนะฮะจะเห็นเรือขนส่งสินค้าเนี่ยหลายลำเลยนะครับเรือขนส่งสินค้าที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะจอดอยู่ที่ท่าเรือฟูเหมยนี่แหละครับซึ่งเป็นท่าเรือหนึ่งในท่าเรือที่มีชื่อเสียงที่สุดของนครโฮจิมินห์นี่แหละครับซอนเวสป้ากระจนอิ่มอกอิ่มใจก่อนที่จะจากกันไปคุณลุงนินก็พาผมมาอิ่มท้องเป็นการปิดท้ายที่ย่านใจกลางเมืองนั่งเก้าอี้ตัวเล็กๆริมทางเดินรับประทานเมนูในท้องถิ่นหน้าตาคล้ายกับแหนมเนืองบ้านเราแต่ใช้หมูย่างแทนและพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองระหว่างคนสองชาติกันอย่างออกรถครับแต่ว่าจะไม่ได้มีจุดกำเนิดในเวียดนามแต่เวสป้าก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตบนยานพาหนะ2ล้อของชาวเวียดนามไปแล้วต่อจากนี้ไปหากผมพบเวสป้าที่ไหนผมก็คงอดคิดถึงเวสป้าแบบเวียดนามสไตล์ไม่ได้จริงๆครับ